วคนนึงค่ะเธอเนี่ยเกิดความรู้สึกข้องใจคุณผู้ชมค่ะไปติดต่อราชการค่ะแล้วป้ายเขียนไว้ตัวเบลอเลยบอกว่าให้แต่งกายให้สุภาพแต่เจ้าหน้าที่ทำไมใส่รองเท้าแตะซะอย่างนั้นเธอก็เลยสงสัยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงสถานที่ราชการค่ะก็คงเป็นสถานที่ที่เคร่งมากเลยของการแต่งกายเป็นพิเศษใช่ไหมคะจากคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะ TikTok อ่ะคือผู้ใช้รายนึงเขาออกมาโพสต์นะคะเป็นคลิปที่เธอไปติดต่อราชการในคลิปนะคะเผยให้เห็นว่าเธอก็ไปติดต่อราชการตามปกตินะคะแต่ว่าก็รอนานพอสมควรแหละเจอแบบนี้เธอก็เลยงงสิคะในคลิปค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเผยให้เห็นว่าเจ้าของคลิปเนี่ยไปนั่งรอเพื่อจะติดต่อราชการแล้วก็มีป้ายเขียนติดว่าสถานที่ราชการโปรดแต่งกายให้สุภาพแล้วในคลิปนี้ค่ะกล้องเนี่ยก็แพนไปที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยคีบรองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะตอนทำงานค่ะเลยทำให้เจ้าตัวสงสัยว่าทำไมมันดูย้อนแย้งจังเลยอ่ะป้ายบอกว่าให้แต่งตัวให้สุภาพแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ใส่รองเท้าแตะแต่งานนี้ค่ะบอกเลยว่าเจ้าของคลิปเนี่ยโดนชาวเน็ตสวนกลับนะคะทัวร์ลงเจ้าของคลิปนะคะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เขาใส่เฉพาะที่หรือเปล่าใจคอเนี่ยจะให้เขาใส่คัทชูตลอดเวลาที่ทำงานหรือไงจากใจคนทำงานหน่วยงานราชการเนี่ยบางคนเนี่ยต้องออกไปนอกห้องเขาก็ใส่คัทชูเดอจ้าไม่ใช่มานั่งใส่คัทชูทั้งวันทั้งคืนเท้ามันก็เหม็นบางทีมันก็อึดอัดและจะให้ใส่คัทชูทั้งวันมันไม่ได้นะเท้ามันจะบวมผมก็ถอดรองเท้าออกเหมือนกันเวลาใส่รองเท้าแตะทำงานที่โต๊ะผมนั่งที่โต๊ะอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็ใส่ถุงเท้าตลอดนะแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็ใส่รองเท้าที่มันสุภาพสวมรองเท้าทำงานตลอดคุณจะมานั่งจับผิดอะไรเขากระแสตีกลับเรื่องนี้เพียบเลยค่ะ